ผมนายวสันต์เลาะกลางครับอายุ53ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาครับผมปัจจุบันครับผมอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับอาศัยอยู่กับแฟนครับ2คนครับเช่าบ้านอยู่ครับผมเข้ากรุงเทพมาได้ประมาณ33ปีพอดีครับปีนี้ผมไม่ค่อยได้กลับบ้านที่โคราชนะครับปีนึงจะได้กลับครั้งหรือ2ครั้งนี่แหละครับผมกับครั้งสุดท้ายคือไปงานศพที่เคยเพิ่งเสียไปเดือนกันยาที่แล้วนี่ครับเพราะว่ามันจะติดเรื่องพวกค่าใช้จ่ายนะครับเพราะตอนนี้ค่าใช้จ่ายมันบังคับอยู่ครับว่าถ้าไปก็ต้องมีเงินต้องกู้ยืมเข้าไปอีกทีนะครับสาเหตุที่ผมต้องเข้ามาทำงานที่กรุงเทพนะครับอยู่บ้านมันก็มีแค่นาครับที่ทำกันอยู่ทำก็คือปีนึงจะทำแค่ครั้งเดียวครับคือรอหน้าฝนอย่างเดียวครับผมทำนาอย่างเดียวนะครับรายได้มันไม่เพียงพอครับผมตอนนี้ทำเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยครับผมเข้างานก็จะเข้ากะตอนเช้าครับผมเข้า7โมงเช้าเลิกงานก็1ทุ่มครับผมหน้าที่ของผมในแต่ละวันก็คือโบกรถเข้าจอดในลานจอดครับดูรถเข้ารถออกว่าเวลารถสวนทางกันผมภูมิใจกับอาชีพนี้ครับเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้ผมครับให้ผมสามารถหาเงินไปช่วยครอบครัวได้ครับรายได้ของผมตอนนี้อยู่ประมาณ 13,000 บาทถึง 14,000 ครับมาทำงานคือจะห่อข้าวมาจากบ้านครับไม่ได้ซื้อข้าวกล่องกินครับมันประหยัดกว่าเยอะครับผมถ้ากับที่เรามาซื้อข้าวกล่องกินครับถ้าผมมาซื้อข้าวกล่องกินนะครับกล่องละ50บาทวันหนึ่ง3มื้อก็ตกไป150บาทแล้วครับแต่พอห่อข้าวมาจากบ้านนะครับตอนนี้ผมมีค่าใช้จ่ายวันหนึ่งประมาณ40บาทครับก็อาจจะมีค่าขนมค่ากาแฟอะไรเงี้ยครับถ้าไม่ประหยัดขนาดนี้คือว่าเงินไม่พอใช้ครับตอนนี้ที่อยู่ที่โคราชนะครับก็จะมีแม่ผมพี่สาวหลานชายคือลูกพี่สาวครับแล้วก็หลานสะใภ้แล้วก็มีลูกชายผมครับที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ครับตอนนี้ผมเป็นห่วงพี่สาวมากครับเพราะว่าพี่เขยเพิ่งเสียไปเดือนกันยาที่ผ่านมานี่ครับเพราะทุกอย่างพี่สาวต้องรับผิดชอบหมดเลยตอนนี้แม่ก็อายุมากครับ83ปีแล้วครับปีนี้ลูกผมตอนนี้อยู่โคราชนะครับคิดถึงมากครับคือว่าโตมาคือไม่ได้อยู่ด้วยกันสมัยก็มีโทรคุยนานๆก็ไปเจอกันทีแต่โชคดีตรงที่มีวิดีโอคอลนะครับผมได้ติดต่อได้เห็นหน้ากันได้ครับที่ผมมารายการวันนี้นะครับผมอยากได้ทุนนี้ไปเปิดร้านขายก๋วยจั๊บที่บ้านต่างจังหวัดครับที่โคราชนะครับเพื่อที่จะได้ไปอยู่ที่บ้านนะครับกับครอบครัวครับแฟนผมก็เคยเป็นกุ๊กในครัวผมก็เคยเป็นผู้ช่วยกุ๊กเป็นปี2ปีอยู่ครับคือพอมีความรู้ทางด้านนี้ครับพี่พันธ์มิกเซอร์ติดกําลังใจไหนเด้อมาหลอกแพ้รายการดวลแพ้ยิงทุนเนี่ยเพื่อที่อย่างงั้นไปเปิดร้านก๋วยจั๊บสิริการปัจจุบันน้ำกันดีกำลังใจนะเด้อสู้สู้สู้แล้วเสียงเพลงจากรปภ.หนุ่มคนนี้จะพาเขากลับบ้านเกิดได้หรือไม่ช่วงหน้าครับถ้าชอบดูรายการนี้นะฮะดูออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันวันดีครับหรือ www.wandi.net นะฮะเป็นแอปพลิเคชันเดียวที่รวบรวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมจากช่องวัน31และช่อง GMM 25นะฮะและผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Change หรือ GMM TV นะครับโหลดฟรีดูฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลยครับ